สวัสดีวันนี้หลวงพ่อก็มาเป็นเจ้าภาพให้กับนายสุเทพนมชนแล้วก็ได้ปรับปรุงศาลาให้เป็นวิมานแล้วก็ปรับปรุงภูเขาให้เป็นภูเขาสุเมรพระสุเมรมหาเรียกว่าภูเขาสุเมรุราชก็ช่างก็ทำเต็มความสามารถก็พอดีรองรับแขกมาต่างๆก็สมใจหลวงพ่อที่ได้ที่คุณสุเทพได้คอยมานานกว่าจะถึงวันนี้พวกเราก็ได้พากันบำเพ็ญกุศลถูกต้องตามขนบธรรมเนียมมาโดยตลอดมากระทั่งถึงวันนี้ก็ได้มาประชุมกันเพื่อที่จะมาบำเพ็ญการกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณสุเทพพนมชนการประชุมกันนั้นก็หมายความว่าการมาฟังธรรมฟังธรรมนั้นก็คือการฟังที่หลวงพ่ออธิบายธรรมะนี่ก็เรียกว่าฟังธรรมฟังแล้วทำด้วยหมายความว่าเมื่อเรากำหนดลมหายใจว่าพุทโธพุทโธใจของเราก็จะเป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งใจก็เป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิใจก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตมากน้อยแค่ไหนพลังจิตก็จะกลายเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีให้พวกเราจึงได้ปรากฏว่ามีประชาชนทั่วประเทศได้นำหลักสูตรสมาธิมาเรียนกันโดยตลอดมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันก็ได้มาเรียนครูสมาธิกันอันนี้เขาเรียกว่าฟังธรรมฟังด้วยทำด้วยแล้วมันก็เกิดจริงๆไม่ใช่เรานั่งเฉยๆเรานั่งสมาธินี่แหละให้เข้าใจว่าเป็นตัวธรรมพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้พระองค์ก็นั่งสมาธิอยู่ภายใต้โคนโพธิ์จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธเข้าสู่ใจเมื่อพุทโธเข้าสู่ใจแล้วใจของเราก็สงบจากอารมณ์กลายเป็นตัวของเราก็จะกลายเป็นได้สมาธิพอได้สมาธิก็ได้สติพอได้สติก็ได้ปัญญาถ้าหากว่าขาดสมาธิสติก็จะหายปัญญาก็เสียหมดเพราะฉะนั้นเราจึงได้ตั้งโรงเรียนครูสมาธิขึ้นเพื่อที่จะได้ต่อยอดสมาธิทำแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ทำอีกเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปเพราะว่าชีวิตของคนเราก็รู้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเป็นเช่นนั้นการทำสมาธิก็เพื่อที่จะให้สงบจากอารมณ์ที่มารบกวนจิตใจให้เกิดความฟุ้งซ่านก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นเวลานี้ผู้ที่ทำสมาธิก็ได้แพร่หลายเต็มวัดธรรมคนแล้วก็ทั่วไป
ทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ได้รู้จักวิธีการทำเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราสร้างเมนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มรณะไปชนไปได้มาบำเพ็ญกุศลเพื่อให้กุศลเหล่านี้อยู่ในตัวของเราและแผ่ส่วนกุศลเหล่านี้ไปให้แก่เปตยะทั้งหลายคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าบุญเป็นที่พึ่งปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินังบุญเท่านั้นที่จะพึ่งเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าบาปไม่เคยเป็นที่พึ่งให้แก่ใครมีแต่การตัดรอนทั้งนั้นยิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งถูกตัดรอนมากเท่านั้นนั่นเรียกว่าบาปเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มาร่วมกันอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็ว่าถูกต้องแล้วว่าได้มาฟังธรรมพระท่านก็สวดไปเป็นภาษาบาลีเราก็ฟังไม่ออกท่านก็สวดแนะนำให้เข้าใจว่าจิตของเรากายของเราจิตนี่ส่วนที่ไม่ตายกายส่วนที่ตายไปส่วนกายนี้จะตายถูกเผาไฟไปตามเหตุการณ์แต่ใจนี้เผาไม่ได้ยังอยู่เป็นตลอดบาปก็จะต้องอยู่ที่นี่บุญก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไม่มีใครทำให้บาปก็ไม่มีใครทำให้บุญก็ไม่มีใครทำให้ถ้าหากว่าตัวเองไม่ทำเอาเองเมื่อทำเอาเองแล้วมันก็เกิดเป็นผลเป็นประโยชน์ได้รับความชุ่มเย็นได้รับความพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นการพัฒนาจิตใจนั้นก็มีโรงเรียนครูสมาธิเพื่อที่จะแนะนำให้เมื่อแนะนำให้แล้วก็พากันมาเรียนกันจะได้รู้จักวิธีเพราะว่าการเรียนสมาธินี่รู้จักวิธีพัฒนาจิตว่าเราจะพัฒนาอย่างไรเดี๋ยวเราได้มาพบหนทางที่เขาเรียกว่าสมาธิเป็นหนทางที่ถูกต้องเราก็ได้พากันมาร่วมการทำก็นับว่าดีที่สุดหลวงพ่อเองอายุก็99แล้วก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องแนะนำทางสอนประชาชนก็ยังหยุดยั้งไม่ได้เราตั้งใจมาหลายภพหลายชาติแล้วมันก็หยุดยั้งไม่ได้ก็จะต้องสั่งสอนกันต่อญาติโยมต่อไปบอกว่าสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นบาปเวลานี้ไปสั่งที่วัดศรีรัตนธรรมารามก็สั่งไปแล้วทั้งกุฏิทั้งศาลาก็กำลังสร้างโบสถ์สร้างพระมหาเจดีย์เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางให้โยมได้แสวงหาบุญกุศลเมื่อคิดขึ้นมาได้แล้วก็เราก็ควรจะต้องทำส่วนกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นแก่เราเพื่อเป็นการพัฒนาธรรมะขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาจิตใจนี้ให้สูงขึ้นตามลำดับพระพุทธเจ้าสอนว่าทานังเทติสีลังรคติภาวนานังพระเวทวา
เอกโจสขังคัจฉติเอกโจโมขังคัจฉติให้พากันให้ทานให้พากันรักษาศีลให้พากันภาวนาแล้วก็คนอย่างพวกเหล่านี้แหละก็จะได้ไปสู่สวรรค์เรียกว่าสุคติแต่จะไปสู่นิพพานคือโมฆังคัจฉติสวัสดีทุกท่านสวัสดีสาธุ